สวัสดีค่ะพี่ปิ่นจากร้าน CSIT System นะคะวันนี้มีสเปคคอมนะคะงบ 50,000 ลื่นหัวแตกมานำเสนอนะคะมาดูเลยนะคะสเปคนี้จะเป็น CPU Intel นะคะ Gen 13 i7 13700KF นะคะตัวนี้ก็จะได้ถึง16 core 24 thread แล้วนะคะ wow. โดยแบ่งการทำงานเป็น 8G core และ 8E core นะคะความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 5.4 GHz ค่ะส่วนเมนบอร์ดนะคะจะเป็นของแบรนด์ ASUS ตัวนี้นะคะ ASUS B60M Plus Wi-Fi DR4 ตัวนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด4ช่องแรมนะคะใส่แรมสูงสุดได้ทั้งหมด128GB นะคะแล้วจะมีช่อง M.2 เนี่ยใส่ได้ถึง2ช่องนะคะโดยแบ่งเป็น PCIe Gen 4 1ช่องแล้วก็PCIe Gen 5 1ช่องนะคะสำหรับตัวนี้นะคะมี Wi-Fi ในตัวนะคะรุ่น Tough Gaming ค่ะส่วนแรมนะคะตัวนี้เราก็ใส่เต็ม4ช่องแรมเลยนะคะแรมจะเป็นทั้งหมดเป็นแรม DDR4 นะคะ 8GB 3,200 นะคะตัวนี้ค่ะสูงสุดอยู่ที่ 32GB นะคะของแบรนด์ Kingston นะคะ Fury ค่ะก็ใส่ในเมนบอร์ดตัวนี้ได้นะคะทุกช่องแรมเลยนะคะทีนี้ก็จะมีข้อดีของแรมตัวนี้ก็คือเป็นแรม 8GB เนี่ยนะคะเวลาสมมุติว่าแรมมีปัญหานะคะตัวใดตัวหนึ่งก็คือส่งเคลมได้โดยที่ไม่ต้องไปเป็นคู่หรือไม่ต้องไปเป็นแพ็คแบบนี้นะคะ wow. ค่ะที่เหลือก็ยังทำงานต่อได้นะคะนี่คือข้อดีนะคะของการที่เราใส่แรมเป็นซิงเกิลนะคะค่ะ 32GB นะคะสำหรับเซตนี้ค่ะค่ะสำหรับ SSD M.2 นะคะเป็นของแบรนด์ Corsair นะคะขนาดความจุที่500GB นะคะรุ่น MP600 ตัวนี้ก็คือรีดอยู่ที่4950นะคะตัวนี้เป็นM.2 ตัวนี้จะมีฮีทซิงค์ติดมาด้วยนะคะซึ่งระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนการ์ดจอนะคะจะเป็นของแบรนด์ ASUS เลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัว Radeon RX 6700 XT นะคะตัวนี้ OC 12GB จะเป็นรุ่น Duo นะคะเป็น2พัดลมนะคะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นแรม GDDR6 แล้วนะคะของแบรนด์ ASUS ค่ะมาถึงเคสนะคะเป็นของแบรนด์ Sigmatic AquariusPlus นะคะตัวนี้เป็น White Edition สีขาวมีพัดลม RGB ให้นะคะด้านล่างเนี่ย3ตัวด้านข้าง3ตัวแล้วก็ด้านหลัง1ตัวรวมทั้งหมด7ตัวนะคะ wow. ก็สามารถที่จะปรับไฟได้นะคะตามเนี่ยปรับไฟได้อย่างนี้เลยนะคะค่ะเพียงดีดนิ้วนะคะนี่ค่ะตามนี้เลยนะคะหรือจะกลับมาโหมดของ RGB ได้เหมือนกันโดยมีรีโมทคอนโทรลให้เรียบร้อยจ้ะนะคะสำหรับเคสชุดนี้ก็ใส่ชุดน้ำปิด3ตอนได้นะคะในเซตนี้เราก็จะให้เป็นชุดน้ำปิด3ตอนของแบรนด์ Silver Stone นะคะ PF360W ตัวนี้คือจะเป็นพัดลมสีขาวนะคะด้านหน้ามีไฟ RGB ให้สำหรับชุดนี้ก็คือใส่มาในเคสเนี่ยด้านบนได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรนะคะเป็นเคสตัวใหญ่ไฟสวยนะคะไฟกระพริบสวยงามนะคะ wow. ค่ะนี่นะคะส่วน Power Supply ในเซตนี้ก็จะให้เราให้เป็นของแบรนด์ Corsair นะคะPower Supply ของแบรนด์ Corsair รุ่น CV750 ตัวนี้ก็เป็นเซมิโมดูล่านะคะก็คือถอดสายได้ครึ่งหนึ่งนะคะก็เป็นมาตรฐาน80พัดบอลนะคะก็รองรับการใช้งานสำหรับเซตนี้ได้อย่างสบายนะคะในราคาโปรโมชั่นพิเศษวันนี้คือ 50,000 ลื่นหัวแตกนี่คือ 51,900 บาทนะคะลูกค้าทุกท่านก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ร้าน CSID System นะคะบนห้างเดอะมอลล์บางแคชั้น3นะคะซึ่งนะตอนนี้บนห้างเดอะมอลล์บางแคมีการรีโนเวทบางส่วนนะคะแต่ว่าร้าน CSIT System เราไม่ได้ปิดนะคะเปิดให้บริการทุกวันนะคะลูกค้าทุกท่านที่สนใจนะคะก็สั่งซื้อสินค้าได้เลยนะเรามีสินค้าพร้อมประกอบนะคะประกอบให้พร้อมใช้งานนะคะติดต่อตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะที่ปิ่นร้าน CSIT System ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไว้วางใจนะคะสั่งซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านหรือว่าออนไลน์มาตลอดนะคะฝากลูกค้าทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อว่าจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากร้าน CS ค่ะสำหรับวันนี้พี่ปิ่นขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ